ถ้ามัดหมี่เราเนี่ยเราเหลืออยู่ประมาณสัก10หน่วยทิ้งน้องแม่น้องมาก่อนทำอะไรไม่ได้นกยกเว้นทอสิ้นขั้นได้อยู่แต่ทำหมี่ลวดทำอะไรไม่ได้ผมคิดว่าเอานี้เรามาย่อยสลายนะไม่มีของเหลือใช้เลยไหมเหลือแค่ครึ่งปอยอย่างละครึ่งปอยก็มาเข็นมาใหม่ก็มาแทรกนะฮะสีอันนี้เหลือก็เอามาแอมนะฮะกลายเป็นว่าผ้ากาบัวใช้ของเหลือใช้แต่ว่าเป็นการฝึกนะฮะช่างฝีมือเป็นอุบายในการที่จะฝึกคนที่ทำขีดไม่เป็นให้รู้จักเรียกว่าให้รู้จักเขาบ้างให้รู้จักไม้กวยขีดบ้างให้รู้จักไม้ดาบบ้างรู้จักพลิกรู้จักพับลงรู้จักสอดอันนี้ผมวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าผมเป็นครูในบ้านนะผมสอนคนที่ทำไม่เป็นให้เป็นมันผ้ากาบบัวเนี้ยได้หลอกล่อไม่ใช่แค่ให้ลูกค้าซื้อจากตอนเป็นเด็ก5ขวบ150มาซื้อเม็ดละแสนตอนนี้นะแล้วก็หลอกล่อให้ช่างทอผ้าเนี่ยที่ไม่อยากทำผ้าขีดคิดว่ามันยากเพื่อนก็มาช่วยขีดไว้ให้นะมันก็สิ่งที่ผมทำถึงแม้ว่ามันจะผิดศีลธรรมบ้างเพราะหลอกนิดๆหน่อยๆแต่ก็อย่าให้บาปกรรมเลยนะเพราะว่าหวังดีนะฮะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มันเหมือนขีดเลยของบ้านหนองบ่อเห็นไหมฮะแม่งามไม่ต้องขีดอะไรวุ่นวายสีท่านนั้นก็งามแล้วก็คนงามอยู่แล้วคนอุบลนะฮะใช่ไหมครับลูกนะฮะคนอุบลมันงามอยู่แล้วฮะใส่อะไรอะไรก็งามเมื่อเราก็ไม่ต้องไปแต่งตัวให้มากเพราะเวลาที่อย่างหนึ่งที่ผมจะเรียนให้ทราบก็คือเราไม่ว่าเราจะทอผ้ากาบัวหรือผ้า17รายการผ้าทิวผ้าอะไรบ้างนะฮะผ้าสร้อยปลาไหลผ้าอะไรอะไรแต่อย่างหนึ่งที่เราไม่ลืมที่เราจะต้องใส่คือจิตวิญญาณเราความเป็นอุบลความมีรสนิยมที่พอดีไม่แต่งตัวข่มตัวเองบางจังหวัดผมเห็นนุ่งผ้าสิ้นข้างบนเหลืองนี่เลยครึ่งเข่าข้างล่างแดงแล้วเป็นไงฮะมันก็เหมือนคนขาสั้นนะฮะถ้าสั้นอยู่แล้วก็ยิ่งสั้นไปเลยผมว่าคนพวกนั้นไม่ฉลาดเหมือนบรรพบุรุษของคนวนที่หม่อมเจงคำนุ่งสิ้นตีนนิดหนึ่งเท่านี้ท่านก็ดูเป็นรูปร่างนะฮะองค์ท่านไม่สูงอะไรเลยแต่ว่าทำไมท่านดูสง่างามเพราะอะไรฮะเพราะตรงนี้งามเพราะปัญญานะฮะลูกก็ต้องตอบคำถามอีกมากมายเดี๋ยวนี้งามไม่ได้งามด้วยด้วยรูปร่างงามด้วยปัญญาแต่หม่อมเจงคำท่านเป็นตัวอย่างของสตรีวนที่งามพร้อมงามจากภายในมันผ้าวนไม่ว่าท่านจะทำผ้ากาบัวหรือจะทำผ้าสิ้นทิวมุกผ้าอะไรก็ตามอย่าบ้าให้มากนะฮะขอโทษนะผมพูดผิดไปนิดหนึ่งคืออย่าอะไรดีมันจะบ้าก็แล้วกันคืออย่าบ้าทำให้มีสติทำให้รู้ว่าอุบลโรงงามยังไงไม่ใช่ว่าอยากงามจนเกินออกนอกหน้าอันนั้นไม่ใช่อุบลนะฮะอุบลเราไม่ใช่คนเปิดเผยนะฮะเมื่อก่อนผมไปบ้านหนองบ่อนะฮะท่านนี่เก็บงามไม่เคยขายผ้าอะไรให้เราไปยามคนเนี่ยคนว่าโอ้ยแม่ไฮแบงไฮโรดแม่ไม่ได้ขายแต่ผมก็ได้มาหลายผืนอยู่นะประตุ้งนะฮะก็บางท่านก็บอกว่าเบิ้งไห่แม่แนมประเดี๋ยวว่าสิขายได้ลูกไห่ติส้มซื่อๆอันนี้คนอุบลเรามีโอ้มันเหนือชั้นแล้วนะเรามีเรียกว่ามีปัญญาเหลือเกินนะไม่เคยไปร้องแรกไห่เจอเรียกร้องให้ใครมาซื้อของเราละฮะเรียกว่าเพชรในตรงยังไงก็เป็นเพชรอยู่ดีนะวันนี้เราพูดเรื่องเพชรซีกเนี่ยนะฮะของผมนี่ก็ใช้เม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพชรใช่ไหมอันนี้ขำๆอันนี้ก็เป็นเม็ดเล็กๆที่มีอยู่ในบ้านก็ติดไม้ติดมือมานิดหน่อยนะฮะก็ของยิ่งไปบูรณ์นะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องผ้ากาบัวก็น่าจะพอสมควรแล้วก็ได้ฝากไว้แล้วว่าท่านที่สายเลือดอุบลอย่าให้เสียชื่อว่าเราเป็นคนเฟ้อฟะบอแมนไม่อยากพูดเรื่องชาติพันธุ์ไม่เอาดีกว่านะครับเป็นคนอุบลเรานี่แหละแต่ไม่แต่งตัวเหลวไหลนะแต่งตัวงามเรียบร้อยเป็นกุลสตรีนะฮะสมควรสีสันก็อย่าให้มันเวอร์ว่าอย่าอยากงามหลายเรื่องมันถือว่างามนะอันนี้ก็งามแต่พอดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราใช้งามด้วยปัญญานะคนอุบลภาพงามของอุบลคืองามด้วยปัญญาไม่ได้งามด้วยความประโคมอะไรมีอะไรใส่ไปให้หมดอันนี้ไม่ใช่ความงามของอุบลนะก็ฝากนิดนึงก็อย่างเช่นผ้ากาบบัวจกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ทีเดียวนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ผมถือได้ว่าผมกล้าประกาศว่าผมเป็นคนแรกที่เอาการจกทับบนมัดหมี่นะซึ่งของโบราณ
ไม่เคยมีมาก่อนนะที่ผมนุ่งอยู่นี่ก็มุ่งอายุประมาณนู่นนะฮะหลังทำผ้ากาบัวแรกๆแต่ก็เห็นได้ว่าการที่เราได้ขยายผลจากการที่ผมเองผมก็เป็นหนี้บุญคุณจังหวัดให้โอกาสแล้วก็คนอุบลให้โอกาสผมเอาแบบผ้ากาบัวเพราะว่าทำให้ผมได้คิดอะไรหลายอย่างที่มันแตกยอดออกไปได้เราไม่ได้อยู่แค่ผ้าดั้งเดิมของเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารักษาไว้ก็คือมรดกทางด้านเทคนิคการทองแล้วก็ที่สำคัญมากๆครับมรดกที่เรามีนะฮะในช่างทอผ้าทั้งหลายก็คือความเพียรความอุตสาหะความใจใส่นะฮะเรามีไม้ไผ่ปืนไม้ไผ่อะไรก็ไม้ไผ่กลมไม้ไผ่นะฮะแต่ทำไมเราทำผ้างามๆได้ก็เนื่องจากว่าคนบนเราเนี่ยมีความเพียรนะฮะมีวิริยะอันนี้เป็นหลักธรรมของพุทธเจ้าที่เราให้ไว้ว่าวิริยะจิตตวิมังสาเรียกว่าเป็นประตูสู่ความสำเร็จถ้าเราไม่มีอิทธิบาท4นี้เราก็ไม่มีความสำเร็จอะไรนะก็จะเริ่มเป็นพระก็ไปทุกทีเดี๋ยวแล้วก็ขอเป็นพระกับบัวแค่นี้ก่อนแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีเรื่องของผ้าสิ้นทิวมุกอาจารย์ต่อหรือไปนะฮะท่านย้อนมานะฮะงั้นก็สำหรับอีกเรื่องนึงคือผ้าสิ้นทิวมุกเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้เก่งอะไรผมผลิตได้น้อยมากบ้านสำปูนผลิตได้ไม่เกิน4ผืนใน1ปีศักยภาพในการผลิตต่ำต่ำมากนะฮะแต่ก็ถือได้ว่าได้ที่เริ่มมานานก็เดี๋ยวผมจะขอได้คุยกันเรื่องผ้าสิ้นทิวมุกทีหลังครับขอบคุณครับขอเสียงตบมือดังๆนะครับย้ำนะครับว่าอุบลเนี่ยนะครับให้สืบสานนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมคิดว่าก็ต้องอะไรนะครับเราได้มีมูลมังเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงยุคที่ทางบ้านคำปูนได้เริ่มฟื้นฟูต่างๆเนี่ยหลายๆที่ก็ยังไม่ได้เริ่มทอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีมูลมังนะครับมีเงินที่จะเลี้ยงดูครอบครัวในการต่อยอดภูมิปัญญาผ้าเหล่านี้ก็ขอเสียงตบมือคุณมีชัยอีกครั้งนะครับ เพราะว่าเป็นอะไรครับครอบครัวศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็หวังว่าครอบครัวนี้อาจจะมีศิลปินแห่งชาติแฝดนะครับตบมืออีกครั้งนะครับขอพาสไปให้มิสแกรนนะครับน้องชุติยาเจรกุลนะครับบังเอิญว่าวันนี้ขอเกริ่นออกตัวแทนน้องนิดนึงนะครับว่าเสร็จจากเซกชันของน้องในเรื่องมุมมองของคนรุ่นใหม่กับเสน่ห์ผ้าทอเมืองอุบลและทองเพชรซีกซึ่งน้องได้เป็นตัวแทนในการนำผ้าเหล่านี้เผยแพร่สู่สาธารณชนของประเทศไทยนะครับในหลายๆมิตินะครับแต่วันนี้บังเอิญว่าน้องมีภารกิจในการสอบนิดนึงนะครับเสร็จจากเซสชั่นนี้ก่อนบ่ายสามเนี่ยจะต้องขอตัวให้น้องขึ้นไปสอบนิดนึงนะครับแล้วตอนพิธีเปิดน้องจะลงมาร่วมในการที่จะร่วมพิธีเปิดกับเราอีกครั้งขอเชิญน้องพริ้งนะครับตบมือให้น้องพริ้งหน่อยครับวันนี้เธอคือหนึ่งในเวทีสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อพิงค์ชุติยาเจริญกุลค่ะเป็นมิสแกรนด์อุบลราชธานีท็อป10มิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะขอเล่าประสบการณ์หน่อยค่ะว่าพิงค์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ไม่เคยใส่ผ้าไทยที่สวยงามขนาดนี้เลยค่ะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นตัวแทนลูกหลานเมืองอุบลนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ใส่ชุดไทยสวยงามมากเลยแล้วก็ชุดไทยที่หนูได้ใส่ไปในรอบเซเลโมนี่ของไทยมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะก็เป็นชุดที่ติดท็อป20ค่ะที่ได้มีการเผยแพร่ไปยังทั่วโลกเลยค่ะตอนนี้แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของสื่อมวลชนมากๆเลยค่ะในการนำเพซซิ่งเนี่ยมาประดับในชุดค่ะแล้วก็ชุดที่พิงค์ใส่เนี่ยจะเป็นชุดที่หนักและสวยมากๆเลยค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นในรอบไทยเซเลโมนี่ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะชุดของเราชาวบุญเนี่ยได้ไปเผยแพร่ให้กับทั่วโลกเลยค่ะพิงรู้สึกว่าพิงภูมิใจมากๆเลยว่าพิงเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมากับบ้านคำปูนค่ะหนูชอบไปมากๆเลยตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบไปกับคุณแม่แล้วก็ที่บ้านหนูเนี่ยชื่นชอบบ้านคำปูนมากเลยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเราต้องรู้จักที่จะเก็บรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในอนาคตเนี่ยเด็กไทยจะยังเก็บความเป็นไทยความเป็นอุบลเนี่ยไว้ไหมซึ่งหนูก็อยากที่จะเป็นกระบอกเสียงให้เด็กไทยรุ่นใหม่ว่าเราควรที่จะรักษา
วัฒนธรรมไทยแล้วก็ความเป็นอุบลราชธานีของเราเนี่ยให้ได้มานมากที่สุดเลยค่ะอันนะครับ เป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานเมืองอุบลนะครับในช่วงในส่วนของตัวผ้านะครับน้องพิงค์ครับไม่ทราบว่าตัวสปอนเซอร์ของตัวชุดในมิสแกรนเนี่ยมีความอะไรนะครับได้คัดเลือกชุดยังไงให้น้องพริ้งใส่ครับค่ะสำหรับชุดนะคะก็จะเป็นชุดของคุณบุ๋มจันหอมค่ะคุณจันหอมค่ะคุณบุ๋มเนี่ยได้นำชุดสวยๆมาให้หนูใส่แล้วชุดที่หนูใส่เนี่ยเป็นชุดผ้ากับตัวแล้วก็มีเพชรที่ติดตามตัวสวยมากเลยค่ะซึ่งมันสามารถมาอะแดปต์กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้หนูถือว่าหนูเป็นตัวแทนผู้นำแฟชั่นคนนึงเลยค่ะของจังหวัดอุบลราชธานีที่สามารถนำผ้าไทยสวยๆเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้ชมค่ะครับนะครับอยากให้น้องพิงค์ได้บังเอิญเมื่อกี้ทางคุณมีชัยได้พูดถึงลักษณะของผ้าสิ้นอุบลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางร้านจันหอมก็ได้เลือกลักษณะผ้าสิ้นนะครับซึ่งตีนสิ้นเนี่ยจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวลายล่องนะครับอยากให้น้องพริ้งช่วยยืนนิดนึงนะครับในฐานะมิสแกรนด์คนสวยวันนี้เธอคือที่เบอร์หนึ่งของเวทีเอาผ้าพัดไหล่ด้วยครับนะครับขอเสียงตบมือให้น้องพริ้งอีกครั้งนะครับ เราก็จะเห็นได้ว่านะครับโครงสร้างของผ้าสิ้นเนี่ยนะครับตัวลายทางยาวเนี่ยมันจะเสริมให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีความสูงเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นอย่างที่คุณมีชัยได้ย้ำนะครับว่าเป็นภูมิปัญญานะครับที่ชาวอุบลเนี่ยได้เลือกนะครับเส้นลวงตาของแนวเส้นยืนของตัวผืนผ้านะครับแล้วก็ตัวตีนสิ้นซึ่งไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างว่านะครับมันเป็นความต้องการของตลาดนะครับก็มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับก็วันนี้ก็ได้นะครับอย่างน้อยเราก็ได้เยาวชนนะครับน้องพริ้งก็ถือว่าเป็นตัวแทนขอบคุณครับขอเสียงตบมืออีกครั้งนะครับนะครับเดี๋ยวน้องพริ้งต้องขอตัวขึ้นสอบใช่ไหมครับขอเสียงตบมือให้น้องอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะได้พบกันใหม่นะครับก่อนจะไปที่ส่วนของเพชรซีกนะครับผมขอย้อนมาเรื่องการฟื้นฟูนะครับผ้าหลายๆอย่างของอุบลเนี่ยเป็นมูลเป็นมังนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นมูลเป็นมังเราก็จะพบในผ้าเก่านะครับกิจกรรมหลายๆอย่างที่แอบชื่นชมนะครับผมเนี่ยเป็นคนมาจากนอกถิ่นนะครับก็พยายามไปดูว่าไปดูพิพิธภัณฑ์วัดศรีอุบลเอาใครเนาะช่างฟื้นฟูอะไรล่ะอาคารจัดระเบียบในการแสดงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับจัดสารเจ้าหน้าที่เอาไว้ดูแลด้วยนะครับก็ได้รับทราบจากทางวัดนะครับว่าเป็นผลงานของคุณมีชัยแต่จะตบมือให้ท่านอีกครั้งนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบของความดีงามนะครับเมืองอุบลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องภาคภูมิใจก็คือเป็นผู้มีภูมิปัญญาเนี่ยเป็นเมืองแห่งนักปราชญ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะทำงานกิจกรรมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะงานช่วงสงกรานต์นะครับที่งานรดน้ำพระแก้วบุษราคำนะครับก็เจ้าภาพอุปถัมภ์หลักแล้วก็เป็นโยมหลักในการจัดกิจกรรมเนี่ยก็คือคุณมีชัยจะตบมือให้ท่านอีกครั้งนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับแม่ทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับมาช่วยร่วมกิจกรรมนะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าแล้วก็ท่านหน่วยงานใดได้มีโอกาสได้เห็นเสียงสื่อในจากเวทีนี้เนี่ยก็อยากได้ช่วยมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะทำงานกิจกรรมนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องมีเวที